สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละประเทศอันนี้มีแน่ๆถ้าไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในยุโรปหรือที่อื่นแต่การเอาของมาถวายเนี่ยตั้งแต่น้ำแดงนะฮะ เครื่องสำอางต่างๆมีไหมอย่างที่ศรีลังกาที่ผมเคยไปเนี่ยเขาถวายด้วยเลือดจริงๆเลยนะประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านกาลเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนทีนี้มาถึงอีกห้องนึงนะครับคุณเสงชื่อห้องไทยโอลี่ใช่ครับแปลว่าไทยเท่านั้นไทยเท่านั้นเลยผมชอบตั้งแต่ข้างหน้านะหุ่นตัวนี้ทุกคนคุ้นเคยหมดก็คือจ่าเฉยนะครับซึ่งอันนี้คือเราเจอที่อื่นบ้างไหมแต่ผมเคยเห็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบที่ไม่เหมือนกันผมเคยไปแถวเมืองแขกก็จะมีเป็นหุ่นตำรวจจราจรแต่ว่าโอเคยูนิฟอร์มหรือชุดเครื่องแบบต่างกันแต่เราไม่รู้ว่าต้นทางเนี่ยเขาเอาจากเราไปหรือเปล่าเพราะจ่าเฉยเรามีมานานแล้วนะฮะไปตั้งไว้แล้วก็ทำให้คนนึกว่ามีตำรวจจราจรมายืนอยู่ซึ่งเป็นหุ่นที่ได้รับความนิยมมากหลายคนชอบนะฮะเฉยเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นไทโอลี่คุณเสงคุยกับผมบอกว่าอาจจะเป็นเอกลักษณ์ไทยบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจใช่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูมันมีอะไรให้ดูข้างในเยอะเลยนะครับเข้ามาถึงเลยเราเคยคุยกันถึงเรื่องน้ำแดงนางกวักน้ำแดงเนี่ยนะฮะถ้าใครย้อนกลับไปดู2คน2ประวัติศาสตร์ตอนต้นๆเลยรู้สึกจะเป็นตอนที่2ที่เราไปถ่ายที่วัดพนัญเชิงนะฮะจะมีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแล้วก็จะมีน้ำแดงวางอยู่เราเคยคุยคุณเสงอธิบายอีกทีก็ได้นะว่าทำไมถึงต้องเป็นน้ำแดงก็เมื่อก่อนไหว้ผีก็ต้องไหว้ด้วยเลือดแหละครับดังนั้นการบูชาผีนะครับก็คือการบูชาด้วยเลือดอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่นับถือศาสนาผสมผีพราหมณ์พุทธกลายเป็นวัฒนธรรมแบบศาสนาแบบไทยๆเราน่าจะคุ้นเคยกับลักษณะของภาพนางกวักอันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดูอวบอิ่มสักหน่อยนึงปกติเราจะเจอแต่เชฟบางๆจำลองขึ้นมาขนาดมโหฬารนะให้ดูน่ารักขึ้นนะครับดูไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปหรือตัวอย่างเงี้ยครับอันนี้คือหนุมานหรือเปล่าฮะหนุมานครับใส่ในวัฒนธรรมหุ่นที่เป็นที่นิยมกันเราแทบไม่เจอที่อื่นนะฮะหมายถึงในประเทศอื่นๆที่เราสามารถสร้างสิ่งบูชาขึ้นมาเนี่ยไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบครับนะฮะเราเคยคุยกันตอนเราไปวัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยานะฮะก็มีศาลเจ้าพ่อสิทธิชัยนะฮะแล้วก็สมัยก่อนยุคโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะญี่ปุ่นมาก็จะมีตุ๊กตาโดเรมอนใช่มั้ยฮะอันนี้เราก็จะเห็นลักษณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ได้อยู่ตายตัวนะฮะที่เราคุยกันว่าไทยโอลี่เนี่ยคือลักษณะนี้จริงๆต้นทางของความคิดอาจจะมาจากหลากหลายที่แต่มันก็มีเราคนพื้นถิ่นเดิมอาจจะนับถือเราเรียกว่าศาสนาผีครับไม่รู้เป็นศาสนาหรือเปล่าคือนับถือสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติละกันนะครับแล้วตอนหลังเราก็รับพราหมณ์ฮินดูรับพุทธแล้วทั้งหมดเนี่ยผสมกันหมดเลยนะฮะที่เรานับถือพระนะฮะเราไหว้พระเราถือศีลในวันสำคัญบางวันนะฮะถือจริงบ้างไม่จริงบ้างเนี่ยนะฮะแต่เราก็จะมีในแก่นของศาสนาพุทธอย่างเช่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราแต่ลักษณะไทยแท้บางอย่างเนี่ยชอบทางลัดเราก็ยังต้องพึ่งพาสิ่งที่หวังผลดลบันดาลนะฮะก็คือจำผสมกันจนในที่สุดเนี่ยไอลักษณะเนี่ยซึ่งมันจริงๆขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างยิ่งและท่านก็ตำหนิไว้ด้วยนะฮะถ้าเราไปศึกษาดีๆแต่เราก็จะพบอย่างเงี้ยแทบทุกวัดในเมืองไทยมันเป็นทางลัดอย่างหนึ่งครับที่จะนำไปซึ่งความสำเร็จแม้กระทั่งไม่ต้องพยายามมากภิกษุหลายๆรูปเนี่ยก็ไปไม่พ้นจากสิ่งนี้อันนี้เราคุยกันตรงไปตรงมาแต่ว่ามันก็คืออยู่ด้วยกันได้ครับจะเหมาะจะควรหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะชอบการครีเอทีฟของ
การบนบานด้วยของที่จะต้องถวายให้เป็นของกำนันเราไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีไหมคุณเสงเดินทางทั่วโลกเจอไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละประเทศอันนี้มีแน่ๆไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในยุโรปหรือที่อื่นแต่การเอาของมาถวายเนี่ยตั้งแต่น้ำแดงนะฮะ เครื่องสำอางต่างๆมีไหมอย่างที่ศรีลังกาที่ผมเคยไปเนี่ยเขาถวายด้วยเลือดจริงๆเลยนะไม่มีมาเป็นน้ำแดงแบบนี้นะครับแต่ถ้าครีเอทแบบชนิดแบบนี้เลยเนี่ยไม่เคยเจอนะฮะที่แบบว่าถ้าจะบูชาผู้หญิงก็ต้องมีคอสเมติกเป็นเครื่องสำอางแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีเราจะค่อนข้างไปเร็วมากนะในเรื่องของการถวายสิ่งใดให้แล้วก็จะกลายเป็นแบบจำอย่างรวดเร็วมากอย่างเช่นไก่ชนอย่างเงี้ยถ้าจะเจอทุกสารที่อยุธยาก็จะไก่ชนหรือหลายๆที่ก็จะมีม้าลายใช่ไหมเต็มไปหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในยุคเอาเงี้ยย้อนไปตอนผมเด็กๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นมีม้าลายนะฮะเวลาไปถวายตามศาลหรือที่ที่เขาสถาปนาขึ้นมาให้ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเนี่ยนะฮะไก่ชนนี่ก็เพิ่งมาสมัยหลังด้วยซ้ำเมื่อก่อนไม่มีนะฮะก็ไก่ชนนี่โอเคแหละโยงไปกับเรื่องตำนานของพระนเรศนะแต่ม้าลายนี่มาจากไหนเนี่ยผมก็ไม่เคยสืบค้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เจอที่อื่นหมายถึงว่าแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดงอกขึ้นใหม่เรื่อยๆพร้อมๆกับการเลือนหายไปของบางอย่างก็จะมีของใหม่บางอย่างเกิดขึ้นมาเสมอนะฮะแล้วอย่างที่ชื่อห้องนี้ตั้งว่าไทยโอลี่คือมีที่เมืองไทยเท่านั้นที่อื่นไม่มีอันนี้คือถูกนิยามว่าเป็นหนึ่งในความเป็นไทยหรือเปล่าก็ถือว่าก็น่าจะใช่น่าจะใช่เพราะว่าเพราะเป็นเอกลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแต่กลายเป็นของที่มันอยู่ในวิถีชีวิตใช่ครับมันอยู่ในวิถีชีวิตนะมาดูดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างผมชอบตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบมากเลยถุงโชคดีอย่างถุงตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะที่เป็นตารางหมากรุกเนี่ยนะฮะแล้วก็ถุงโชคดีสมัยนี้ไม่มีละไม่มีละถ้ามีก็คือการทำขึ้นมาที่มันไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตจริงแต่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นการย้อนยุคนะฮะแต่ในสมัยคุณเสงเด็กผมเด็กๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ทิ้งก้นฟางตอนนี้กลายเป็นของที่มีต้องเก็บสะสมถ้าไปเจอนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะการจดแม้กระทั่งใบสั่งอาหารเราไม่เจอเราเดินทางทั่วโลกเนี่ยเจอไหมฮะไม่เจอนะมีปากกาเอามีญี่ปุ่นอยู่บ้างญี่ปุ่นยังจะมีบ้างโอเคแล้วก็มีการจดแล้วก็ส่งให้พนักงานนะฮะโอเคก๋วยเตี๋ยวแบบแล้วเป็นช้อนสแตนเลสนะฮะพวงเครื่องปรุงอันนี้ไม่มีแน่นอนทั่วโลกทั่วโลกอาจจะมีซอสมีอะไรก็ได้วางไว้บ้างนิดหน่อยไม่เกิน2ชิ้นแล้วเครื่องปรุงน้อยมากนะครับแต่ของเราเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวไหนไม่มีนี่เป็นเรื่องผิดมหันต์เลยนะฮะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดต้องมีหมดนะฮะอันนี้ก็เป็น1คันที่ไทยโอลี่นะฮะอันนี้ชัดเจนมากนะครับคลาสสิกมากมากถุงพลาสติกใส่น้ำแข็งใส่เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมโอเลี้ยงกาแฟเย็นชาเย็นชาดำเย็นนะฮะมีหลอดแล้วก็ผูกด้วยหนังยางครับทักษะการผูกหนังยางแบบนี้ต้องไม่ธรรมดาด้วยนะครับไม่ธรรมดานะฮะเรียนรู้ความชำนาญพอควรเราไม่เจอที่อื่นครับที่อินเดียเห็นบ้างไหมคุณเสงไม่เคยครับที่ใช้วิธีแบบหนังยางออกพม่ากัมพูชาลาวไม่ค่อยไม่เห็นด้วยนะครับคือถ้ามีนี่น่าจะเห็นจากเราไปครับเพราะนี่คือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมไทยที่ครีเอทีฟนะผมว่าในยุคนั้นถือก็ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงอันนี้สมัยใหม่ขึ้นมาเป็นร้านกาแฟสมัยใหม่แล้วนะฮะเป็นแก้วพลาสติกอันนี้ดูแล้วไม่แปลกทั่วโลกมีแต่การที่มีหูหิ้วพลาสติกครับซ้อนอีกทีนึงซ้อนเข้าไปเนี่ยไม่เจอที่อื่นนะฮะอันนี้คือเอกลักษณ์ไทยเหมือนกันที่เกิดขึ้นสัก10 20ปีไม่นานไปกว่านี้นะฮะทำให้เราสะดวกขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนก็ทำลายสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะเพราะเราสร้างขยะพลาสติกขึ้นมาเต็มไปหมดซึ่งอันนี้เราไม่เจอทั่วโลกแน่ๆครับนะฮะเบียร์ใส่น้ำแข็งครับคุณเสงเพิ่งกลับจากยุโรปไปสั่งเบียร์ในร้านอาหารในยุโรปมีขายทุกร้านใช่ครับแต่ขอน้ำแข็งไม่มีให้หรือเบียร์แช่เย็นเป็นวุ้นครับไม่มีไม่มีครับไทยเท่านั้นที่ดื่มเบียร์เย็นจัดแบบนี้ครับที่อื่นไม่มีที่อื่นก็จะเป็นอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องหรือก็อาจจะอากาศเย็นอยู่แล้วส่วนนึงแต่
แล้วฝรั่งบางคนก็ไม่ทานเบียร์เย็นแบบนี้ด้วยนะยกเว้นฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยจนชินจนเริ่มเขาเรียกเพี้ยนไปแล้วเพี้ยนจากฝรั่งกลายมาเป็นไทยมากขึ้นเนี่ยก็จะดื่มเบียร์เย็นจัดๆถุงแกงอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ไทยนะฮะที่อื่นจะเราจะไม่เห็นถุงพลาสติกร้อนนะฮะถุงร้อนเนี่ยที่ใส่แกงแล้วทักษะของการมัดหนังยางเนี่ยเราเรียกว่าสูงมากแล้วก็มีผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยก็เสนอว่าบางร้านเนี่ยที่มัดถุงแกงเนี่ยแกะยากมากแกะไม่ออกต้องใช้มีดเฉือนเอานะฮะทักษะขั้นสูงคือมัดแล้วบางทีแกะไม่ได้นะแกะยากมากนะครับโอเคขนมปี๊บขนมปี๊บนี่ขวัญใจเด็กๆสมัยไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรก็ตามนะฮะสมัยเด็กๆก็ต้องเป็นตัวไอ้ขนมปังกรอบที่เป็นตัวอักษรต่างๆใช่ไหมฮะขนมปี๊บนี่เราก็ไม่เจอที่อื่นนะฮะนี่เป็นเอกลักษณ์ไทยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่การสร้างบรรจุภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่จะเปิดฝาไม่ค่อยเป็นต้องเป็นรุ่นเราที่จะรู้เทคนิคในการเปิดเจ้าฝาลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้มักจะใช้ตามงานที่มีคนเยอะๆนะเอามาแจกกันเพราะว่าราคาก็จะไม่แพงนะฮะราคาย่อมเยาโอเคมีอะไรอีกที่เป็นในนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นนะฮะอันนี้ก็เป็นที่นิยมของคนนานาชาติทั่วโลกเหมือนกันนะฮะพวกยาดมยาหม่องนะฮะทั้งหลายยาดมเนี่ยเวลาเราเดินทางไปเมืองนอกเนี่ยบางทีคนต่างชาติเนี่ยขอเราเลยนะฮะครับไม่เคยเจอเขาชอบมากนะฮะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราดูเร็วๆนี้นะฮะเราดูวอลเลย์บอลไทยใช่ไหมฮะโค้ดของวอลเลย์บอลก็ต้องเอายาดมไปฝากโค้ดของชาติอื่นนะฮะกลายเป็นข่าวคราวขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยชนิดนึงซึ่งเราไม่เจอที่อื่นใช่ครับทั้งทาทั้งดมในหลอดเดียวกันแม่นี่ก็จะเป็นใบโฆษณานะฮะฟิตเนสในสมัยเก่านะฮะประเวทยิมนี่ดังมากในยุคเก่านะฮะผมไม่รู้จักเลยฮะอันนี้ยุคโบราณละครับนะครับก็จะเป็นโรงออกกำลังกายรุ่นเก่านะครับเสื้อวินมอเตอร์ไซค์อันนี้ไม่เจอทั้งโลกแน่นอนครับแม้แต่คำว่าวินมอเตอร์ไซค์คำว่าวินเนี่ยจนวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันเกิดมาจากอะไรคำนี้มีการทั้งที่มันเป็นคำที่เกิดขึ้นสัก30กว่าปีมานี้เองที่เราเกิดวินมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเพื่อมาแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพที่รถติดแล้วก็เกิด เริ่มมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับแล้วก็ต้องโอเคมีการใส่เสื้อกั๊กใช่ไหมฮะเพื่อระบุว่าเป็นวินที่ไหนแต่คำว่าวินเองเนี่ยมาจากไหนปกติเวลาเราไปขึ้นรถ2แถวหรืออะไรเราเรียกคิวใช่ไหมฮะคิวรถตู้คิวแต่ทำไมพอเป็นมอเตอร์ไซค์เราไม่เรียกคิวเราเรียกวินแต่เป็นต่างจังหวัดจะเรียกวินนะวินรถตู้วินรถประจำทางก็ยังต้องหากันต่อไปว่าคำว่าวินแต่ที่น่าสนใจมาจากไหนคือทั่วโลกน่าจะตื่นเต้นกับราคาของเสื้อกั๊กตัวนี้เป็นแสนเป็นแสนเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงราคาเสื้อแต่มันคือราคาของผลประโยชน์ที่จะตามมานะฮะเป็นการประมูลนะฮะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆผมชอบมากแล้วเราไม่เจอทั่วโลกก็คือรถคันนี้สีอันนี้เขียนว่าสีชมพูมีทุกสีที่เป็นคนละสีกับสีรถครับเพราะว่าไปมีความเชื่อว่าสีที่เป็นมงคลหรือถูกโฉลกกับดวงตัวเองเนี่ยมันควรจะเป็นสีอะไรแต่บังเอิญว่ารถที่เรามันไม่ได้เป็นสีนั้นเราก็เลยต้องหลอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการติดสติ๊กเกอร์แก้เคล็ดซึ่งมันรวมไปถึงเรื่องบ้านเลขที่ด้วยใช่ไหมฮะบางทีเลขไม่เป็นมงคลกับดวงเราเราก็ต้องไปเติมเลขเล็กๆแทรกเข้าไปนะฮะก็บอกขายตั๋วรถเมย์นะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่เคยเห็นมานานแล้วนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ขึ้นรถเมย์มาพักใหญ่ๆแล้วนะฮะซึ่งอันนี้ตอนเด็กๆชอบมากเด็กๆทุกคนชอบอยากได้นะชอบเล่นนะฮะเป็นรองเท้าแตะนะฮะที่บะหมี่สำเร็จรูปผมกับอาจารย์เสงนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับจากห้องไทยโอลี่นะครับอันนี้มาเป็นห้องไทยเชื่อครับก็คือความเชื่อแบบไทยๆห้องนี้เขาก็
มีเรียกว่าสายมูต้องชอบครับ